มาหลายก็มาระลึกถึงคุณประการนั้นตรงนี้งานที่ท่านได้ตอบแทนแล้วก็ทางหน้าที่ของลูกใหญ่หน้าที่ของลูกตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่ามีอยู่5ประการหน้าที่ของลูกประการแรกคืองานทำที่ของท่านถ้ามีความท่านใดว่าท่านทำอะไรอยู่ทางมาก็มีด้วยประการหลายการนี้
การที่ท่านได้การ